รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานะครับและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอัติรุธครับเราสองคนนั้นจะมาพบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับกับเรื่องราวในโลกภาพยนตร์นะครับและส่งความสุขถึงคุณนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 23:20 น.โดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับเริ่มต้นปีใหม่กันแคนครับโรงภาพยนตร์ในเครสเซนต์นั้นต้องการมอบความสุขสุดคุ้มนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับโดยการดูหนังในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง70บาทครับทุกเรื่องทุกรอบทุกวันไม่ว่าจะเป็นหนังเข้าใหม่เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะแถมยังสามารถดูได้ในทุกระบบครับไม่ว่าจะเป็นระบบปกติหรือแม้แต่ระบบ3มิติแต่มีกติกาครับคุณผู้ชมที่เป็นนักเรียนนักศึกษานั้นจะต้องซื้อบัตรชมภาพยนตร์โดยผ่าน SF Movie Club Card Student ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2562ครับแทนใช่ครับซึ่งนักเรียนและก็นักศึกษาที่ชอบดูหนังนะครับสามารถไปดูกันได้เลยที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขานะครับหรือว่าใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรไปได้ที่ Call Center ของ SF นะครับ022688888หรือว่าทาง www.sfcinemacity.com หรือว่าทาง Facebook ครับ We Love SF ครับใช่ครับวันนี้ฮะรายการของเรามีของมาแจกคุณผู้ชมอีกแล้วของผมมาจากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man นะฮะ Into the Spider-Verse อันนี้อะไรฮะหมวกหมวกครับหมวกของผมหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะคืออะไรจริงๆนี่เขาเรียกว่าโฟนบัมเปอร์อ๋อกันกระแทกเนี่ยเอาเนี่ยยืดไปแล้วก็แบบว่าไปใส่ขอบโทรศัพท์มือถือเป็นรูปไอ้หนึ่งมุมโอ้อ่ะอยากได้ดูรายการเราให้จบถูกต้องครับและเป็นประเพณีของรายการของเรานะครับเปิดรายการมาแบบนี้เราจะทำให้คุณเร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงนะครับที่จะทำให้คอหนังและคอบันเทิงเช่นคุณไม่ตกขาดอย่างแน่นอนไปเลยครับในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีท You're watching Dick Clark's New Year's Rockin' Eveยิ่งทีเซอร์อุ่นเครื่องก่อนฉายจริงในเดือนกรกฎาคมสำหรับซีรีส์ Stranger Things ที่ติ่งติ่งต้องกัดฟันรอมานานๆและดูเหมือนว่าการเปิดศักราชใหม่ปี1985ในเมืองฮอกินส์ที่เดิมเพิ่มเติมก่อนนะจะเป็นภัยคุกคามครั้งใหม่นอกจากนี้โปสเตอร์ที่ถูกปล่อยออกมาก็ทำเอาติ่งสายโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นว่าที่เราเห็นแก๊งเด็กๆฉลองปีใหม่อย่างสนุกสนานที่แท้เป็นมุมมองผ่านสายตาของสัตว์ประหลาดแห่ง Upside Down นั่นเองเพราะหากดูดีๆเราก็จะเห็นสาว11และหนุ่มวิลเป็นเพียง2คนที่สามารถเห็นสัตว์ประหลาดต่างๆจาก Upside Down หันหลังกลับมามองส่วนบางกลุ่มก็คาดว่าน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่ก็ว่าได้เอาเป็นว่าณบัดนาวหน้าที่ของเราก็แค่ Countdown ไปเรื่อยๆเพราะ Stranger Things Season 3ลงจอแน่ในวันที่4กรกฎาคมค่ะใครที่ติดภาพหนุ่มไรอันเรโนลด์ในบทเกรียนจากภาพยนตร์แอนตี้ฮีโร่เดดพูลก็เตรียมกดสวิตช์เพื่อหลบภาพเก่าๆออกได้เลยเพราะหนุ่มไรอันล่าสุดได้โพสต์ภาพการถ่ายทำภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องโปเกมอนดีเทคทีฟพิกาชูที่เจ้าตัวจะรับบทเป็นนักสืบขนเหลืองปุยอย่างพิกาชูนั่นเองซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะให้เสียงพากย์แล้วยังใช้เทคนิค motion capture ในการจับทุกความเคลื่อนไหวและอิริยาบถอีกด้วยพิกิพิกิพิกา is adorable you're adorable ว้าวว้าวงานนี้ไม่นานเกินรอเพราะเดือนพฤษภาคมเจอกันแน่Everybody
wants to know my secret. ดูเหมือนว่าแฟรนไชส์รายการหน้ากากนักร้องอย่าง The Mask Singer ได้ระบาดทั่วสหรัฐเป็นที่ล่าสุดและได้รับกระแสตอบรับอย่างดีงามกับคอนเซปต์ที่แปลกใหม่กับการจับนักร้องระดับรางวัลเอมมี่แกรมมี่หรือนักกีฬาชื่อดังมาใส่หน้ากากแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มเพื่อให้คณะกรรมการอย่างโรเบิร์ตสเต็กเจนี่แมคคาร์ธีเคนจงและนิโคลชูซิงเกอร์โหวตออกโดยผู้สวมหน้ากากที่มีคะแนนน้อยสุดก็จะถูกเปิดหน้ากากก่อนกลับบ้านตามต้นฉบับจากเกาหลีโดยตอนแรกนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอย่างแอนโทนิโอบราวน์จากทีมพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์สซึ่งสวมหน้ากากฮิปโปก็เป็นผู้เข้าแข่งขันที่ถูกโหวตออกเป็นคนแรกค่ะตั้งแต่สื่อกอสซิปของเกาหลีอย่าง Dispatch ได้นำภาพส่วนตัวของหนุ่มคายแห่งวง XO และเจนนี่จากวง Blackpink มาเปิดเผยทำให้ทางค่าย SM ออกมายืนยันว่าทั้งคู่นั้นคบกันจริงล่าสุดโพสต์เก่าๆของทั้งคู่ก็ได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อแฟนๆนำภาพที่ทั้งสองต่างโพสต์ภาพหอไอโฟในวันที่3ของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยสาวเจนนี่ก็ได้เขียนแคปชั่นว่าเพิ่งได้ทานดินเนอร์แสนโรแมนติกขณะที่ชมหอไอโฟทำเอาติ่งต่างถึงบางอ้อเลยทีเดียวว่าที่แท้ true ทั้งคู่กำลังบอกใบ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองนั่นเองกริ้วยังไงก็ขอแสดงความยินดีให้กับความรักของทั้งคู่ด้วยนะคะตอนแรกคิดว่าเปิดศักราชปีใหม่เนี่ยหัวใจจะแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะมีความสั่นสะเทือนของข่าวไม่แข็งแรงเลยเต้นตุบๆๆๆตลอดเวลาเป็นหัวใจอ่อนไหวกับช่วงเซลลูลอยด์บีทถูกต้องเพราะฉะนั้นช่วงนี้ห้ามพลาดทุกสัปดาห์นะครับกับช่วงเซลลูลอยด์บีทในรายการเซลลูลอยด์ของเราครับครับเอาละครับจากแวดวงดาราไปสู่แวดวงภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับตารางหนังทำเงินนอกอเมริกาในสัปดาห์นี้ปีใหม่แบบนี้เรื่องไหนตรงใจคุณบ้างติดตามกันเลยครับในช่วง In The Box Office ครับช่วง In The Box Officeสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF อันดับที่1 นะครับกับภาพยนตร์ขยายจักรวาล Transformers ใน Bumblebee สุดสัปดาห์นี้กวาดเงินนอกสหรัฐอเมริกาไปถึง 82,700,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่192ล้านเหรียญแล้ว This is how we stop them I'm not a kingอันดับที่2กับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องล่าสุดแห่งจักรวาล DC ที่ยังคงเดินหน้าโกยรายได้ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องกับ Aquaman สุดสัปดาห์นี้กวาดเงินไป56ล้านกับ200,000เหรียญรายได้รวมอยู่ที่681ล้านเหรียญแล้ว A Hero Ladies and gentlemen, I give you the internet อันดับที่3กับ Rap Breaks the Internet ภาพยนตร์แอนิเมชันภาคต่อจาก Walt Disney ที่ได้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำปีล่าสุดในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมสุดสัปดาห์นี้ทำเงินนอกสหรัฐอเมริกาไป25ล้านเหรียญรายได้รวมอยู่ที่217ล้านกับ600,000เหรียญแล้วอันดับที่4กับภาคต่อของภาพยนตร์คลาสสิกปี1964กับ Mary Poppins Returns ที่ในภาคนี้ได้เอมิลี่บลันต์มารับบทเป็น Mary Poppins สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป23ล้านเหรียญรายได้รวมอยู่ที่119ล้านกับ200,000เหรียญ I want to give the audience a song that they can perform อันดับที่5ยังคงเดินหน้าโกยเงินอย่างต่อเนื่องกับภาพยนตร์อัตชีวประวัติของเฟรดดี้เมอร์คิวรีแห่งวง Queen กับเรื่อง Bohemian Rhapsody สุดสัปดาห์นี้กวาดรายได้นอกสหรัฐอเมริกาไปอีก 16,876,130 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่ 550,032,290 เหรียญ You're a legend, Fred. We're all legends. หลังโฆษณาหนังเรื่องนี้ได้เงินประเทศจีนมากเลยSpider-Man กลับมาแล้วแต่อีกรูปแบบหนึ่งในรูปแบบแอนิเมชันสักครู่เดียวหลังโฆษณาครับผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่รายการเซลลอยของเราต่อนะครับและนี่คือช่วงเซลลอย Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดยเอเซอร์ครับแคนถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของจักรวาลเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของค่ายมาเวลจะมีตัวละครหลักตัวหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นที่โปรดปรานและได้รับความนิยมมายาวนานมากสไปเดอร์แมน
คืออยู่มาหลายรุ่นมากๆถูกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นฮีโร่ที่อยู่ในใจคนมาแบบนับ10ปีแต่ Spider-Man ฉบับวันนี้เนี่ยที่เราจะนำเสนอให้กับแฟนๆรายการเราเนี่ยเป็น Spider-Man ที่มีชื่อตอนว่า Spider-Man Into the Spider-Verse ซึ่งเป็นแอนิเมชั่นที่คว้ารางวัลลูกโลกทองคำมาล่าสุดเนี่ยไม่ธรรมดาจริงโอ้โหแต่ก็ไม่ธรรมดาอีกปกติเราจะคุ้นเคยกับตัวละครตัวเอกว่า Peter Parker ไม่ใช่ตัวละครหลักมีชื่อตัวละครว่า Miles Morales ซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่แปลกจากเดิมมากเพราะเป็นตัวละครเด็กวัยรุ่นผิวสีแอฟริกันอเมริกันจะบอกว่าสไปเดอร์มีหลายตัวมากๆถ้าพร้อมแล้วไปชมตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับ Spider-Man Into the Spider-Verse ในช่วง Celluloid Recommend หนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer ครับช่วง Celluloid Recommend สนับสนุนโดย Acer My name is Miles Morales and in my world I'm the one and only Spider-Man that isUntil he showed up. And it's a no on the cape. I think it's cool. Spider-Man doesn't wear a cape. All right, you ready? Hey, guys. Who are you? I'm Gwen Stacy. I'm from another dimension. How many more spider people are there? Hey, fellas. Hello. This could literally not get any weirder. It can get weirder. My name is Peter Parker. How am I supposed to save the whole world?You can't think about saving the world. You have to think about saving one person. Miles, where did you go? Can Spider-Man turn invisible? Not in my universe. Wow, this is incredible. Some kind of fight or flight thing. What's that? Hey, Peter. I think this is a cape. ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการเซลลูลอยด์เพื่อชิงหมวกและโฟนบัมเปอร์จากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse จำนวน1รางวัลนะครับเพียงตอบคำถามว่าตัวละคร Gwen Stacy ในภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse ให้เสียงภาคโดยใครคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook Celluloid TV Show ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่13มกราคม2562สำหรับผู้ที่ตอบถูก1ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง FacebookCelluloid TV Show ในวันจันทร์ที่14มกราคม2562ครับแทนครับจากเรื่องราวของโลกแอนิเมชันตอนนี้เราจะตีตั๋วบินลัดฟ้าไปดินแดนกิมจิหนังนี้มีชื่อว่า The Soulmate เป็นเรื่องราวของนายตำรวจคนหนึ่งไปสืบสอบคดีประสบอุบัติเหตุวิญญาณหลุดออกจากร่างกลับเข้าร่างไม่ได้มาอยู่วันหนึ่งไปเจอครูสอนยูโดสื่อสารกับเขาได้และเห็นเขาด้วยครับทั้งคู่ต้องมาจับคู่กันเพื่อค้นหาเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของอุบัติเหตุครั้งนี้ว่ามันเป็นเรื่องฆาตกรรมหรือเป็นอุบัติเหตุจริงๆเรียกได้ว่าเป็นคู่หูของผีตำรวจกับครูสอนยูโดที่สำคัญคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับนำแสดงโดยมาดงซอกซึ่งคนนี้เนี่ยโอ้โหผมชอบมากจาก Train to Busan แล้วก็ล่าสุดเนี่ย Along with the God the Two Worlds และอีกคนนึงครับก็คือคิมยองกวางจาก Runway Cop นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเราไปชมตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับ The Soulmate ในช่วง Celluloid Recommend หนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer ครับ나이를쳐드셨으면방구석에가만히있을것이지왜사람을쏴보냐고뭐오씨내립시다맨날군나가서다쳐서오냐쉬는날에나쁜놈들안쉬잖아제발몸조심좀하고살자어기다려라죽여보자뭐야사경으로헤맨다더만멀쩡하네나보여아저씨아저씨제말잘들으세요저지금사람이아니에요그럼넌뭐야내육신이저기있고제가지금여기있는데마술이야네가나한테원하는게뭐야아니왜자꾸나타나는거야왜아이씨현지야좀도와주세요제발이거여러사람목숨이걸린문제라고요왜할아버지거라고진리야원래남의신경안쓰고살았는데세상에그렇게살면안되는게있더라고요야คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าจะพาไปเปิดสมุดโบราณอีกแล้วก็มีปีศาจออกมาเต็มเลยนะฮะใน Goosebumps 2 Haunted Halloween สักครู่เดียวครับอ
ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์กันต่อนะครับและนี่คือช่วงเซลลูลอยด์เพลกับการพาทุกท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสครับกระแสสัปดาห์นี้ก็คงหนีไม่พ้นกับภาพยนตร์แนวฮอร์เรอร์คอมเมดี้เรื่องนี้ครับที่มีชื่อว่าGoosebumps 2 Haunted Halloween นอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นความป่วนของฮาโลวีนที่มีปีศาจออกมาวิ่งเต็มไปเลยนะฮะคนที่เขาดูแล้วเนี่ยบอกว่าเคมีของนักแสดงในเข้ากันมากครับโดยเฉพาะตัวละครที่มีชื่อว่าซอนนี่ควินที่รับบทโดยเจเรมี่เลเทเลอร์เนี่ยกับอีกตัวละครหนึ่งครับก็คือแซมคาร์เตอร์ซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเคมีเข้ากันมากๆเน้นทั้งฮาสนุกสนานแน่นอนหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนนั้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง Goosebumps 2 Haunted Halloween มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงเซลลูลอยด์พิกครับช่วงเซลลูลอยด์พิก It's time to make Halloween last forever They've done a million Goosebumps TV shows and TV movies and things But what they've done here is amazing Look out! Oh my goodness, it's a dream come true for me This film keeps surprising audiences We need to call the police And tell them that an evil dummy is about to bring Halloween to life? Yes! Yeah. Slappy is one of the funniest villains Did you miss me? This is an autobiographical film for me It's a great story all about family Yeah, there's monsters too Witches, a headless horseman, angry pumpkins, zombies, and ogre. There were days on set where we all looked around and went, this is awesome. This is why you get into the film business. I really got a bird's eye view of what it would look like if Halloween did come to life. And it was terrifying, but in the best way. Just a shout out to everyone in the makeup and the costume department for working hard to make Halloween come to life. I think that's what is going to make Goosebumps 2 so special. ช่วงนาเพลงสนับสนุนโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาผู้ชมครับแคนครับครับเข้าสู่ช่วง Now Playing สับสนช่วงโดย AS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาครับคือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพี่รีเปิดสักราชใหม่ด้วยการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่76นะฮะคือผมวันนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกันเด่นตาแล้วก็ลุ้นมากๆใช่ครับพอดูไปเนี่ยเราก็เลยไปนึกถึงภาพยนตร์ที่เขาเคยเข้าชิงครับเคยได้รางวัลลูกโลกทองคำครับผมก็เลยเปิดเข้าไปดูใน HBO Go ในแอปพลิเคชัน AS Play ฮะปรากฏว่าโอ้โหนี่เขาคัดมาเต็มเลยนะทั้งหนังที่เข้าชิงรวมถึงหนังที่ได้รับรางวัลโอ้โหดูเพียบเลยแค่ใน HBO Go นั้นมีหนังที่ชนะและเข้าชิงลูกโลกทองคำมาให้ชมกันมากมายเลยวันก่อนพี่เองไปดูหนังเรื่องนี้มาคือ Kill Bill Volume 1และ Volume 2ซึ่งทั้งสองภาคนี้ถ้าเราจำได้เนี่ยทำให้นักแสดงสาวคนนี้อูมาเทอร์มันเข้าชิงสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ดราม่ามาแล้วนะหรือถ้าใครอยากจะชมบทบาทของแกรี่โอลแมนในบทบาทของนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์จากภาพยนตร์เรื่อง Darkest Hour โอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัลนักแสดงนำชายประเภทภาพยนตร์ดราม่ามาแล้วเมื่อปีที่แล้วไงและหนังเรื่องนี้มีให้ชมกันด้วยใน HBO Go ผมเห็นว่ามีอีกเรื่องนึงครับเป็นแอนิเมชันที่ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำนะฮะก็คือ Toy Story 3ฮะสามารถดูได้แล้วเหมือนกันที่ HBO Go คือเรื่องนี้ผมว่าทำมากี่ภาคก็สนุกทุกภาคนะครับสำหรับภาค3เนี่ยก็ดีไม่แพ้กันนะฮะก็เลยคิดว่าอยากจะมาชวนน้องๆให้ดูกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ถึงนี้เพราะว่าเป็นวันเด็กครับพี่เฮนรี่ครับนอกจากนั้นในภาคนี้จำได้ว่าเขาจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจนะฮะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับในขณะที่ของเล่นไม่มีวันโตขึ้นแต่เจ้าของอย่างแอนดี้โตขึ้นมากเขาไม่ใช่เด็กที่จะมาเล่นของเล่นเหมือนแต่ก่อนแล้วบรรดาของเล่นที่เขาเคยชอบนั้นจะเป็นอย่างไรใน Toy Story 3ซึ่งในภาคนี้จะเล่นเรื่องราวบทต่อไปของบรรดาของเล่นที่ถูกทิ้งหนึ่งของเล่นที่คุณรักกลับมาโลดแล่นอีกครั้งหลังจากหายไปนานถึง11ปี11ปีนับจากการฉายภาคที่2เมื่อปี1999 Toy Story ภาคที่3ก็กลับมาตามเสียงเรียกร้องโดย Woody ตุ๊กตาคาวบอยขี้เล่นยังเป็นเสียงภาคของ Tom Hanks และคู่หูของเขา Buzz Lightyear มนุษย์อวกาศผู้ประดุงความยุติธรรมก็ยังพากย์โดยทีมอเลนเช่นเคย now, yes. Maybe, but not right now. นอกจากนั้นยังมีเพื่อนเก่าและของเล่นชิ้นอื่นๆที่เป็นทั้งมิตรและศัตรูตัวร้ายมากันพร้อมหน้าเลยครับ 2. ทำลายสถิติรายได้มากกว่าทุกภาคและทะลุหลักพันล้านทั่วโลก
นี่คือภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในปี2010ทั้งยังเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกที่ทำรายได้ทะลุหลักพันล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกเมื่อวันที่27สิงหาคมโดยโกยรายได้ไปกว่า 1,067 ล้านเหรียญสหรัฐ And the Oscar goes to 3กวาดรางวัลมาแล้วมากมายหลายเวทีเป็นครั้งแรกของภาพยนตร์ชุด Toy Story ที่ได้รับรางวัลในปี2011ทั้งจากเวทีลูกโลกทองคำและออสการ์โดยนอกจากจะชนะเลิศในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมแล้วก็ยังได้รับรางวัลในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งได้แก่เพลง We Belong Together อีกด้วยครับ Randy Newman for We Belong Together I'm very grateful for this and surprised เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ชอบพวกเขาพลาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยนะครับแคนก่อนที่เราจะพบกับการกลับมาของภาพยนตร์เรื่อง Toy Story 4ซึ่งจะเข้าฉายในเดือนมิถุนายนปีนี้ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหนังเยอะให้ดูแบบนี้นะครับผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดแอป AS Play ต้องรีบไปโหลดครับครับและสมัครสมาชิกแพ็กเกจต่างๆตามที่คุณชอบนะครับส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องราวของแพ็กเกจต่างๆนั้นสามารถไปติดตามดูรายละเอียดกันได้นะครับโดยผ่านเว็บไซต์ URL ข้างล่างนี้นั่นคือ www.as.co.th/asplay ครับใช่เลยครับซึ่งรายการของเรานะครับก็จะมีความน่าสนใจของทั้งหนังซีรีส์แล้วก็ความบันเทิงอีกมากมายครับจาก AS Play มาให้ชมเป็นประจำนะครับในช่วงนี้เลยฮะ Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AS Play นะครับซึ่งตอนนี้ครับไปติดตามช่วงสุดท้ายของรายการของเราครับซิลูไลโค้ดครับช่วงซิลูไลโค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียงเรื่อง Ghost in the Shell ซึ่งฉายในปี2017มาฝากคุณผู้ชมดังนี้ครับ Don't send a rabbit to kill a fox ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าอย่าส่งกระต่ายไปสังหารสุนัขจิ้งจอกผู้ชมครับแคนครับทั้งหมดนี้คือ30นาทีแห่งสาระความรู้นะครับที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลูลอยด์กับผมวินทราและคุณแคนอติรุตเรา2คนนั้นจะมาส่งความสุขในโลกภาพยนตร์ถึงบ้านคุณและส่งคุณเข้านอนนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 23:20 น.โดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับที่ทาง www.amazinggroupthailand.com นะครับหรือว่าไปติดตามกันได้ครับที่ Facebook Fanpageซีลูลอยด์ทีวีโชว์ครับวันนี้เราสองคนขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง Just Bow นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับ Cat First Class Lounge ในโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ในศูนย์การค้า Central World คืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ